นักบุญตูลีบิโอแหงโมโคสเวโยนักบุญตูลีบิโอเกิดปี1538อยู่แขวงลีอองประเทศสเปนเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นอัครสังฆราชเมืองลีมาประเทศเปรูในปี1581เพิ่นยังเป็นคารวาสอยู่เมืองเพิ่นมาฮอดประเทศเปรูเพิ่นรู้สึกแค้นใจต่อการบ่มีระเบียบซึ่งเพิ่นพบเห็นเป็นต้นเห็นพวกชาวผิวขาวคมเหงปุถีชาวอินเดียแดงอย่างโหดร้ายและพวกนักบวชก็ดำเนินชีวิตแบบเอลีบีหัวเพิ่นลงมือเยี่ยมยามสังฆมณฑลของเพิ่นอย่างละเอียดด้วยเดินไปทางภาวนาและอดอาหารพร้อมการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐกินเวลา5ปีครั้งที่2บ่โดนปานใดเพิ่นเสียชีวิตเวลาทำการเยี่ยมยามครั้งที่3ในปี1606เพิ่นจะตั้งกันประชุมคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลและแต่ละเขตแขวงหลายเกลือเพิ่นสร้างตึกเนนโบสถ์และหงหมอเพิ่นเด็ดเดียวเวลาต้องผาดกันและหลวมต่างๆเมื่อเขาเอาประเพณีป้านเพิ่นเพิ่นก็ตอบคือแตกตุเรียนว่าพระเยซูคริสโตบ่ได้กล่าวว่าเฮาแมนประเพณีนี้แต่พระองค์ทรงกล่าวว่าเฮาแมนความจริง